เอาอะไรดีจ๊ะกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจ้ะใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาพาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ไฟเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสาธุเชิญฟังนิยายก็ได้แล้วน้องวันนี้ก็เป็นตอนที่4ของเคสตัดดี้ของโยมพ่อเกษมศักดิ์คำพลพานิชวงศ์นะจ๊ะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวการละเอียดโยมพ่อของลูกว่าณตอนนี้เนี่ยตัวท่านเป็นอย่างไรบ้างอยากฟังกันไหมอยากฟังเธอเห็นประโยชน์อันใดอยากได้รู้ว่าเป็นยังไงเชียร์อยู่ครับจากความเดิมเนี่ยตอนที่ผ่านๆมาเรื่องนักเรียนอนุบาลคงจะจำกันได้ไหมจ๊ะจำได้ว่าภายหลังจากที่กายละเอียดโยมพ่อของลูกของพระลูกชายนะได้ไปนั่งสมาธิเรียนได้ยินชัดไหมจ๊ะไปหลังจากที่กายละเอียดโยมพ่อของลูกได้ไปนั่งสมาธิทบทวนบุญทุกๆบุญอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แล้วเสียงหายอีกแล้วจังท่านก็สงบหยุดนิ่งได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านยังคงแอบนึกถึงและเป็นห่วงคู่บุญคู่บารมีหรือยมแม่ของลูกอยู่นั่นเองเนี่ยท่านชอบแอบเรื่อยนี่นะด้วยรักและห่วงใหญ่เพราะคู่บุญคู่บารมีท่านเหนื่อยยากมาด้วยกันเนาะนี่จ้ะในยามที่ยังมีท่านอยู่ก็ออกยังพอปรึกษาหารือกันได้ไม่ได้หาเรื่องนะ ตอนนี้นี่ไม่ทราบจะคุยกันยังไงเนาะ คือท่านซึ่งเป็นกายละเอียดอะ เห็นกายหยาบของโยมแม่และลูกท่านได้ แต่โยมแม่และหรือลูกท่าน มองไม่เห็นท่านนี่เลย ไม่ทราบจะสื่อสารกันยังไงนะยกเว้นพบภูมิพิเศษอยู่นะถ้ากึ่งหยาบกึ่งละเอียดนี่นะจะเห็นกันได้โอ้หยาบละเอียดเห็นกันคุยกันได้นี่ไม่ต่อ อ๋อหน้าโยมแม่ของพระลูกชายเป็นอย่างนี้ไม่น่าล่ะกายละเอียดท่านนึกถึงมิสนี่นี่เนาะโอ้นี่ขนาดเป็นการละเอียดยังนึกลำพึงเลยนี่นะแต่ในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนในครอบครัวได้ไปที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็พยายามบอกให้ตัวท่านปล่อยวาง ไล่ตามหลักวิชาที่พระเถระได้เคยเทศสอนไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่นี่นะว่า Let it be
พราะท่านเห็นทุกคนภายในครอบครัวนี่นะมีความตั้งใจพยายามบ่อยท่านปล่อยวางนะไล่ตามหลักวิชาตามที่พระติราชได้เคยเทศสอนไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนี่เลยจ้ะตัวท่านก็เริ่มตัดใจทำใจปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีแวบน้อยลงนี่เลยจ้ะปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ใจท่านสงบและหยุดนิ่งได้มากขึ้นไปจากเดิมนะจ๊ะแต่เดิมสงบมั่งไม่สงบมั่งคือถ้าใจไม่สงบเลยนะจะไปอยู่โลกหรือจักรวาลไหนมันก็ไม่สงบนี่เนาะอยู่ทั้งไหนมันก็ไม่มีความสงบสุขท่านก็เริ่มปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วหยุดนิ่งได้มากขึ้นไปจากเดิมและยิ่งเมื่อท่านได้นึกถึง ยิ่งท่านได้นึกถึงภาพของพระลูกชายนะจ๊ะแล้วก็เห็นพระลูกชายที่ตั้งใจออกบวชสร้างบารมีในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและนึกถึงลูกๆทุกคนที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญแล้วแล้วก็ช่วยงานหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดท่านนึกถึงนี่จ้ะนี่จ้ะแต่ท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปิติใจอย่างสุดๆเลยเรียกได้ว่าปลื้มไว้และยิ่งตัวท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่ท่านเคยตั้งใจทุ่มเทสั่งสมไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบเต็มที่เต็มกำลังทุกบุญนะจ๊ะทีนี้ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่บุญเดียวไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวไว้ประมาณ 1,000 องค์บุญที่ตัวท่านได้เป็นหนึ่งในประธานรองกฐินปีพุทธศักราช2543บุญที่ตัวท่านได้เคยบวชเป็นพระถึง4ครั้งหรือบุญที่ตัวท่านได้สร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุญีไว้ทุกแห่งเป็นต้นจ้ะเป็นต้นนะเพราะทุกบุญกระทำมาเยอะๆหนึ่งนึกถึงบุญทุกบุญแล้วใจท่านก็ยิ่งเกิดความชุ่มชื่นแล้วก็มีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาพอเป็นเช่นนี้จึงส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านมีความผ่องใสและสว่างไสวเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยเจอจนกระทั่งเมื่อการเวลาได้เลื่องเลยผ่านไปบนทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาได้ช่องคือตอนหลังก็นึกตลอดเวลาเลยนะจ๊ะพอบุญทุกบุญได้ช่องส่งผลก็ทำให้กายละเอียดของท่านแปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อในทันทีและในช่วงจังหวัดนั่นเองเทวรสพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ก็ได้ลอยมาปรากฏต้อนรับตัวท่านอยู่เบื้องหน้าเลยเอาเป็นกายเทพบุตรของที่เหมาะสมกับเทพบุตรก็มาเรียนตามทันใช่ไหมจ๊ะทันทีที่ตัวท่านได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อเราก็ได้เห็นเทวรสพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ที่สุดแสนจะอลังการแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกเลิศเต้เบิกบานและมีปีติใจอย่างสุดๆเลยเ
จากนั้นนั่นเทวบุตรใหม่ใครยมพ่อลูกก็ได้เดินแบบลอยลอยขึ้นไปสู่เทวรถหายใจจะพองโตแล้วก็มีความสุขใจเป็นอย่างมากและเมื่อตัวท่านได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้วตัวท่านก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความมุ่งหวังที่จะเข้าถึงธรรมภายในให้ได้เอาละหลวงเทพบุตรใหม่กับพระลูกชายใครจะเข้าถึงก่อนกันนี่ต้องท้าทายกันหน่อยแล้วกันลูกๆท่านเนาะรวมทั้งนี้เทพธิดาข้างกายนะเอาลั่นตั้งแข่งกันหน่อยระหว่างผู้มีชีวิตอยู่กับผู้มีชีวิตใหม่เนี่ยเนาะเอาแล้วเนาะซึ่งในตอนนี้นี่บอกก่อนล่วงหน้าเลยใจท่านก็หมดห่วงหมดกังวลและสามารถปล่อยวางในเรื่องราวต่างๆทุกอย่างได้แล้วแล้วผู้ยังมีชีวิตอยู่ล่ะปล่อยวางได้แล้วหรือยังว่าเป็นเช่นนี้จึงทำให้ใจท่านมีความเบาสบายและมีความชุ่มเย็นแช่อิ่มอยู่ในกระแสทานแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลาโอ้นี่เนาะนี่จ้าต้องแข่งต้องแข่งกันหน่อยเนาะจบจนกระทั่งมาถึงเวลาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่นะท่านได้ประบุตรใหม่หรือยมพ่อของลูกก็ได้มากราบพระเถระที่เธอท่านเคารพรักแล้วก็ตั้งใจนั่งฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลได้ใจได้เคารพเลื่อมใสในธรรมะที่พระเถระในเมตตานำมาแสดงเป็นอย่างมากก็เอาเฉพาะเรื่องตัวเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งต่อเลยนะเพราะจะต้องแข่งกับทีมที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งบ้านเลยของเขาว่าหลายคนมันก็ต้องชิงกันหน่อยนี่นะต้องมีหน่อยและยิ่งตัวท่านได้ฟังเรื่องราวเคสตี้เกี่ยวกับตัวท่านเองแล้วตัวท่านก็ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาพระเถระอย่างสุดๆโดยเฉพาะซาบซึ้งในก็ส่งเพลงนี้มานะพระคุณพ่อแถวๆนี้เนาะอีกทั้งตัวท่านยังเกิดธรรมสังเวชในเรื่องกฎแห่งกรรมและสิ่งที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดไปในหลายๆภพชาติก่อนๆโน้นจะเป็นเหตุทำให้ตัวท่านต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้อีกด้วยนะโอ้ท่านเทพบุตรใหม่ก็ไม่ต้องคิดอะไรนะชีวิตมันก็เมื่อการแสดงธรรมในโรงเรียนได้จบลงท่านเทพบุตรใหม่หรือยมพ่อลูกก็ได้ก้มลงกราบพระเถระด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็รอส่งพระเถระเดินทางกลับแต่ท่านตัวท่านก็ได้ไปนั่งสมาธิต่ออยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์โดยตัวท่านจะนั่งขัดสมาธิ2ชั้นอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถซึ่งจอดทางหน้าไปทางมหาธรรมกายเจดีย์ตรงบริเวณแถวแนวกลางในลานธรรมฝั่งทิศใต้ตามท่านไปจ้ะในตอนนี้ภายในใจท่านเทพบุตรใหม่ได้
แต่ยมพองลูกแต่ไม่ได้ความรู้สึกที่ชุ่มชื่นอิ่มเอิบและเบิกบานในบุญเป็นอย่างมากคือยิ่งเห็นตัวกายตัวเองเปลี่ยนมาเป็นเทพบุตรเห็นเทวรสเห็นสมบัติอะไรต่างๆบริวารในเมนทิพย์แล้วก็นึกถึงบุญแล้วมันปลื้มเห็นผลแห่งบุญอย่างนั้นนะจ๊ะอิ่มเอิบเบิกบานในบุญเป็นอย่างมากยิ่งถ้าท่านได้หยุดใจนิ่งๆไปในกลางกระแสทานแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายต่อไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งจนดิ่งเข้าไปถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมความสุขใจอย่างไม่มีประมาณมาเป็นชนิดจากนั้นท่านจึงได้ดำดิ่งกันไปในกลางของความสว่างนั้นต่อไปเรื่อยๆตามหลักวิชาที่ตัวท่านได้ศึกษามาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะกลับอีกท่านดิ่งไปเองด้วยซึ่งตัวท่านเองก็มีความตั้งใจที่จะอยู่นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆไปเรื่อยๆจนถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเถระที่ตัวท่านเคารพรักสิยาวเลยเนาะปีนี้ไม่ได้มีอะไรเนี่ยปีนี้ครบ6รอบนี่เนาะกลางเงียบถือว่าหลังจากวันคล้ายวันเกิดพระเถระแล้วต้องคอยจะโน้นแล้วแหละเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะตอนนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเราคงต้องมาดูเวลาเงินตราและอารมณ์บวกกับความที่อยู่นักเรียนอนุบาลว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเนาะยังมีครูวิทยาก็คงจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้อนุบาลได้รับฟังกันต่อไปตอนนี้ก็ปล่อยให้ท่านนึกถึงบุญไปก่อนอยู่ในกลางความสว่างนี่เนาะตอนนี้นำหน้าทั้งทีมไปแล้วนำหน้าทีมที่ยังมีกับงานมนุษย์หยาบอยู่ไปแล้วนี่เนาะนี่ต้องเกตับบับแหลกกันนะจากเรื่องราวเคสที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งไม่กฎสากลนิมมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงยังเป็นอย่างยิ่งยั่วที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้กระจายอย่างแจ่มแจ้งเพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราเองเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทจะได้ปิดอบายไปสวรรค์และก็มีความสุขในปัจจุบันอีกทั้งยังดับทุกข์ได้อีกด้วยถึงความรู้นี้มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะ ในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ได้ถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้จ้าสำหรับเรื่องราวเคสตี้ของโยมพ่อเสมศักดิ์กำพลพานิชวงศ์ก
ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ธัมมะ